swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen.โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกม RV ที่มียอดไลค์มากกว่า 100,000 คนเปิดบริการขายเกมมานานกว่า8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเพจนี้นะครับแอดมินต้น TP7 ขายดีเกม RV มี AT ได้จำนวนมากเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้น ID โหดแรงสูงมีให้เลือกมากมายใครที่ต้องการรหัสเกม RV โหดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยครับจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้นะครับร้าน Melo Top Up ร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับ @Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตะชาแนลนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับพีโร่เตลเซียนกันนะครับหลายๆคนเนี่ยก็เล่นเตลเซียนแล้วก็มีปัญหาในการแช่ไม่แม่นใช่ไหมล่ะครับผมคือผมก็มีไอเดียให้นะครับก็คือเล่นเตลเซียนคอมโบกับบอลดั้มไปเลยนะครับเราก็แค่เอาบอลดั้มมางัดให้เราก็แช่หรือให้บอลดั้มฝังให้แล้วเราก็แช่นะครับผมคือคอมโบนี้นะครับฝังได้ตายทุกตัวนะครับผมถ้าเกิดไม่มีล้างนะครับผมก็คอมโบมันจะเป็นรูปแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวไว้รับชมในตัวเกมนะครับผมแต่ก่อนจะเข้าไปรับชมในตัวเกมเนี่ยแต่ผมจะให้ดูเซตไอเทมรูนพลังแฝงของเตลเซียนกันก่อนนะครับสำหรับเซตไอเทมรูนพลังแฝงของเตลเซียนเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับผมในส่วนของบูทนะครับผมจะชอบออกเป็นบูทจอกเกาะอยู่แล้วนะครับผมเล่นเตลเซียนเพราะว่าต้องการดาเมจเนาะแช่เดียวต้องการแบบฆ่าคนได้เลยนะครับหรือถ้าอยากแบบเดินแก๊งเดือดๆนะครับผมเดินไปดักตรงนู้นตรงนี้แบบเร็วๆนะครับเป็นบูทวิ่งได้นะครับผมบูทวิ่งที่ผมก็ชอบนะครับส่วนบูท CC เนี่ยผมไม่ค่อยออกนะครับจะออกจริงๆเนี่ยก็ฝั่งนู้นแบบตัวสตันเยอะจริงๆอ่ะผมถึงจะออกนะครับผมเพราะว่าเรามีพาสซีฟของเตลเซียนอ่ะมันกันสกิลได้1สกิลอยู่แล้วนะครับผมถ้าเกิดเรายืนดีๆเนี่ยเราก็น่าจะปลอดภัยนะครับผมเกมนี้ก็จะเล่นเป็นบูทจอก่อนเนาะแล้วตามด้วยบูมสติ๊กนะครับผมพอบูมสติ๊กเสร็จเราจะออกเป็นซัปปุกกี้มาร์คจอกขอเล็กมาก่อนนะครับผมจอกเกาะเล็กแล้วขึ้นเป็นเดียร์แดมนะครับแล้วก็ค่อยมากลับมาออกเป็นสตาร์ฟออฟนูนะครับผมส่วนชิ้นที่5เนี่ยเราเลือกออกได้นะครับเราจะเป็นสมุดเขียวแรงๆก็ได้นะครับหรือเราจะเป็นโซลิงออร่าก็ได้นะครับผมหรือเราจะเป็นตัวแข็งก็ได้นะครับผมจะอธิบายโซลิงออร่าเนี่ยคือดีมากๆเลยนะเตลเซียนจะสกิลแรงมากๆเพราะว่ามันอยู่ในระยะสกิลของเตลเซียนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ระยะสกิลเตลเซียนกับระยะโซลิงออร่าเนี่ยมันพอๆกันเลยนะครับผมก็แบบจะเจาะเกาะเถื่อนมากนะครับหรือถ้าต้องการตัดเลือดก็ตัดเลือดได้นะครับผมไม่มีปัญหานะครับส่วนชิ้นสุดท้ายนะครับผมส่วนชิ้นสุดท้ายถ้าเกิดผมออกเป็นแบบนี้นะครับชิ้นสุดท้ายเนี่ยผมจะออกเป็นคาร์ดูดเลือดนะครับเพราะว่าคาร์ดูดเลือดเนี่ยมันจะเอาไว้คอมโบกับอาร์ติของเตลเซียนอาร์ติของเตลเซียนเนี่ยมันโดนหมู่นะครับแล้วมันดูดเลือดโหดมากถ้าเกิดมีคาถาดูดเลือดนะครับและเอฟเฟกต์ของคาถาดูดเลือดเนี่ยก็คือเลือดต่ำกว่า 40% จะให้โล่งให้เกาะมาอีกนะครับผมและอาร์ติของเตลเซียนเนี่ยมันก็ถึกอยู่แล้วนะครับพอมีคาถาดูดเลือดเนี่ยคืออึดเข้าไปใหญ่ถ้าเกิดเจอกับตัวกายภาพนะครับก็จะดีมากๆนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับเซตไอเทมของเตลเซียนนะครับแต่ถ้าเป็นเกมไหนที่ต้องมีตัดเลือดนะครับก็เล่นเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับผมก็ได้อยู่นะครับเซตนี้ก็แจ๋วอยู่เหมือนกันเซตตัดเลือดนะครับโอเคมาดูในส่วนของพลังแฝงนะครับสำหรับพลังแฝงเนี่ยก็จะเล่นเป็นเครื่องอัปเดตนะครับผมพลังแฝงแรงเลยนะครับเอาแบบจับชุดเดียวตายนะครับผมส่วนรูนนะครับผมรูนเนี่ยก็ยังคงเป็นเจาะเวท88นะครับผมสีแดงเป็นดีโทเลต10เม็ดนะครับสีม่วงเป็นสปิริต10เม็ดนะครับผมสีเขียวเป็นสเตน10เม็ดนะครับสำหรับเซตเทมรูนพลังแฝงของเตลเซียนเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับผมแต่ก่อนจะเข้าไปรับชมวิดีโอเกมเนี่ยยังไงก็ฝากกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับผมขอสัก300ไลค์แล้วกันนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับผมแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไปกันด้วยนะครับผมใกล้จะ 50,000 ซับแล้วนะครับช่วยกันนิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับช่องของเราเนี่ยมีระบบสมาชิกแล้วนะครับผมเพียงแค่20บาทเท่านั้นนะครับก็สมัครกันเข้ามาได้นะครับส่วนใครที่สมัครมาแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับผมที่เข้ามาซัพพอร์ตกันนะครับ
แล้วก็ช่องของเราเนี่ยมี Discord ด้วยนะครับผมที่เอาไว้แบบหาเพื่อนเล่นหรือว่าหาสังคมเกม RV ดีๆเนี่ยก็เข้ามาใน Discord เราได้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมโอเคถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผมโอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับพีโร่เตลเซียนกันนะครับผมคอมโบกับเบลดัมนะครับเกมนี้ผมก็กดดูโอนะกดมา2คนนะครับกดมากับน้องเบลดัมนะครับผมแต่ว่าเราไม่ได้คอเกมกันนะครับผมน้องเบลดัมเนี่ยก็คือน้องที่สมัครสมาชิกเข้ามานะครับผมก็ผมก็จะมีชวนสมาชิกเล่นบ้างนะครับผมแล้วถ้าเกิดมันเป็นตำแหน่งที่ผมต้องการนะครับผมอย่างน้องคนนี้เล่นโรมแล้วผมต้องการโรมนะครับโอเคมาถึงเนี่ยเราก็เคลียร์เลนกลางก่อนนะครับเหมือนว่าเขาจะเดินเข้าไปเวทบัฟเรานะครับผมจริงๆตรงเนี้ยคือเราต้องไปกันนะครับผมต้องไปดูไว้นะครับไม่รู้ว่าเขาจะเวทหรือไม่เวทนะครับโอเคเขายิงยาวขึ้นบนนะครับทางเนี้ยคือผมต้องตามนะครับผมก็สั่งโจมตีนะครับผมเราก็ต้องมีการใช้เครื่องหมายสั่งโจมตีอ่ะผมนึกว่าน้องงัดได้ไม่ได้อ่ะไม่ได้ไม่เป็นไรน้องแต่ผมเนี่ยคือแช่ใครไม่โดนเลย3ตัวยืนกันแน่นเอียดผมแช่ไม่โดนแล้วตรงนี้ชิบหายแล้วทุกคนคือยืน3แช่ไม่โดนตายแล้วเดี๋ยวรอเก็บพยาบาลนะก็เลยแบบต้องรอพิษหมดก่อนนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บมันดึงผมโดนได้ไงปะกี้เนี่ยเชือกกับตัวผมนี่คืออยู่คนละไลน์กันเลยนะก็ลองรีเพย์ดูได้นะปะกี้เนี่ยเชือกนี่คืออยู่คนละไลน์เดินกับผมนะไอ้แก๊กผมว่ามันโปละมันโปละไอ้แก๊กมันโปละหรือไม่ก็เกมกากทุกคนคือมันไม่ได้ยืนลายเดียวกันเลยนะทำไมถึงโดนนะอันนี้งงจัดโอเคตรงนี้ครับแช่ดักหน้าแล้วก็สโลว์แล้วก็งัดแล้วก็แช่แล้วเขาก็ฟิกนะครับผมโอเคก็ได้ฟิกมาตรงนี้คือเตลเซียนกับเบลดัมเนี่ยค่อนข้างคอมโบกันแบบน่ากลัวมากๆนะครับอ้าวนะคอสเราเข้าไปใส่เขายันป้อมเหรอทุกคนคือถ้าเบลดัมฝังได้ยังไงก็ตายนะครับผมเราจะปล่อยพี่ตะขอเดินไปนะครับเราจะไม่ทำอะไรเขานะครับผมเพราะว่าไม่มีอันตรีนะครับแพนด้าอยู่ซ้ายนะครับผมแพนด้านี่นั่นไงเอาดาร์กนะครับตรงนี้ผมรีบหาเวล4นะครับเพื่อจะไปเล่นนะครับผมโอเค4แล้วครับรีบไปครับผมตรงนี้เบลดัมมีฝังนะครับและยังไงฝังได้ครับอ้าวแพนด้าโดดวุดอันลัสไลด์วุดด้วยเรียบร้อยครับผมตรงนี้2และ1และอันติครับตุ่มเรียบร้อยแบบฆ่าแบบยังไงก็ตายนะครับอุ้ยแช่ไปดิตีออโต้แท็กสวยครับคือฝังได้แช่ยังไงก็ตายคอมโบนี้คือต้องมีล้างเท่านั้นถึงจะหนีรอดนะครับหรือแบบต้องเป็นตัวผิวไม่โดนฝังถึงจะหนีรอดนะครับผมก็ลองไปเล่นดูได้นะคอมโบนี้โอเคมันยังไม่จบเกมเนาะแต่เราเล่นไปเรื่อยๆว่ามันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กแต่ผมคิดว่ามันเวิร์กแน่นอนนะครับผมมันเพิ่มประสิทธิภาพเตลเซียนให้กลับมาโหดได้แน่นอนนะครับถ้าเล่นคู่กับบอดัมเราบาดัมเปิดนะครับหรือสโลเปิดก็ได้นะเนี่ยสโลไปแล้วแต่ไม่มีอะไรนะครับผมโอเคเดินกลับเลนกลางนะครับผมเป็นเมดเล่นยังไงไม่ให้จนก็คือกลับมารับเลนกลางด้วยนะครับไม่ใช่เดินอย่างเดียวนะครับผมแต่เตลเซ่มันเป็นเมดสไตล์ดักนะเอาจริงๆคือแต่ถ้าเราหายออกไปจากเลนอ่ะเขาก็จะรู้ไงว่าเตลเซ่มันดักแต่ว่ามันก็เป็นการกดดันทางอ้อมนะแบบให้เขาเสียเวลาเดินต้องเดินอ้อมเดินอะไรเงี้ยไม่กล้าเดินผ่านพุ่มนะครับอ้าวมากล้าเดินมาเดินมาอย่างนี้ก็จัดไป1ชุดครับผมตายไหมไม่น่ารอดนะครับแพนด้าเดินเข้ามาปิดโล่ผมนะครับผมติดพาสซีฟของเตลเซียนนะครับก็คืองัดผมไม่ได้นะครับฝังเข้าไปตรงนี้แล้วเหมือนแวนจะฟิกออกไปโอเคแวนฟิกนะครับถือว่าได้ฟิกเห็นป่ะบอลดัมเป็นตัวที่เรียกฟิกโคตรดีนะครับผมถ้าเกิดเป็นตัวขาตายนะครับโอเคก็เดินเล่นล่างได้นะครับเพราะว่าเราเคลียร์เร็วเนาะผมก็สั่งโจมตีแวนเลยนะครับผมเตรียมชาร์จนะฮะตรงนี้อันติ10วินะครับอุ้ยเพื่อนสตาร์ทโดนป่ะผมแช่อะไรวะเนี่ยคือแช่มั่วซั่วมากคือแบบแช่ไม่ได้มีความแม่นนะครับเรียกว่าติดโล่นะติดโล่นะแก๊กคุงแช่ไม่ได้มีความแม่นนะอาศัยเพื่อนล้วนๆนะครับผมสกิลเพย์ไม่มีดักรอครับผมรอก่อนเราเด้งนะไม่ต้องกลัวแก๊กนะครับถ้ามีโล่อย่างนี้แก๊กก็ทำอะไรไม่ได้นี่ไงโอ้แช่ไม่โดนด้วยผมรอคนงัดดีกว่าโอเคอย่างนี้โอ้โหมันฟิกหลบด้วยเกินไปมุ้ยเพื่อนโอเคตายอยู่ดีจานแก๊กไม่รอดแช่ไปไม่มีคนเดินมาครับผมแพนด้ามาตรงนี้นะครับมอนฮอตก็มาด้วยนะครับผม
สกิล2เราคูดาวอยู่รอสโลว์ให้เพื่อนได้อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยฝั่งนะฝั่งนะตรงนี้ฝั่งเยอะแหละฝั่งเยอะแหละผมดูทรงแล้วเอาจริงตรงนี้ตาย1แวนตาย2แช่อย่างงี้ก็สวยเรียบร้อยผมไม่น่ารอดทุกคนถ้าเกิดแช่ดักหน้านิดนึงอ่ะได้แน่นอนทริปเปิ้ลคิวฉันเนี่ยแล้วป้อมกลางผมไปแล้วนะครับหลังจากที่ผมไปเล่นล่างมามีมือดีเอาไปนะครับผมบาร์ด้ามเราไม่มีอันตินะครับมันกล้าก็เลยแบบห้าวหน่อยเดินห้าวหน่อยไอตัวตลกตัวนี้ไม่เหี้ยทะโลไปดิเราแช่ดักโอเคไม่โดนมันเลี้ยวแล้วมอนฮอตกดดันผมตรงนี้ต้องออกแช่เล่นหนึ่งทีแล้วถอยโอ้ยเกือบโดนไม่รู้อะไรลอยมาเต็มอ่ะเดี๋ยวเราเติมได้ก่อนครับเดินตามเบาดั้มไว้เบาดั้มเล่นตรงไหนเราเล่นอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยในป่าเราในป่าเราในป่าเรามาแล้ว2แช่2หยองขวัญเอ้ามันกดล้างแต่ไม่เป็นไรผมลำยาวแล้วเบาดั้มงัดมาหาอันติผมด้วยนะครับแล้วแก๊กโดนอันติลาวิวโอ้โหตรงนี้โคตรคอมโบคอมจอยถึงมีล้างก็ไม่รอดเล่นยังโคตรดีทีมเราแพนด้ายังไงอุ้ยโอ้ตกใจหมดบูนี่เองแช่รออันแน่ผิวพายก่อนทุกคนเดี๋ยวเราโดนนี่เนี่ยโดนไหมไม่โดนโดนคีปนะครับผมโฟกัสคีปอยู่แล้วนะไม่ได้โฟกัสฮีโร่นะครับ เล่นล่างได้นะไปยกขบวนซัดเลยแวนอุ้ยแวนโอสตันนะฟอนเล่นยังไงฟอนลำไหมตีแน่ทะโลกดดันวาดัมบีบวาดัมบีบมาแล้วนะวิฝั่งได้นะตรงนั้นและผมมาแช่ปึ๊บไป1ตายแน่นอนไอ้หนุ่มคนนี้ไม่รอดแต่ปั๊มล่างปะน่าจะได้แหละแช่ดักดิมาดิมาดิโดนแช่ดักไปนะเรียกว่าเอาเชิงเอาเชิงตีแน่ทะโลไปชึบโอเคไม่ได้หรอกถอยก่อนก็ได้ทุกคนตั้งหลักแปะป้อมกลางดีกว่าตรงล่างนี้น่าจะเล่นไม่ได้ละได้ป้อมกลางสวยงัดมาอ้าวตายแพนด้ายังไงไล่ทีครับผมอุ้ยฟอร์ลินดิโน่เข้าไปทำยันในป้อมเอาจัดๆตรงนี้เราดันคลิปล่างไหมล่ะเพื่อนแช่ไปหนึ่งทีปุ๊บไม่โดนเรามาแก๊กนิดนึงนะครับเดี๋ยวเขาต้องมากันล่างทุกคนด้วยฮาคิสังเกตของผมนี่โดน2ด้วยเอาแล้วไงเอ้าโอเคผมตายแก๊กอีกแล้วทุกคนออกไปสตาร์ทออฟนูต่อนะครับเอามาแบบเร่งดาเมจนะครับผมรอตามเพื่อนดีๆตรงนี้ถ้าวาดัมวาดัมโดนดึงครับและต้องฝังนะแล้วฝั่งโดนใครไม่รู้เอ้าโดนโอ้โหโดนบานตรงนี้โดนบานตรงนี้แล้วใส่อันตีเลยครับผมลำบุบ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 ไปเยอะไปเยอะนะเหลือแก๊กเหรออุ้ยแก๊กฟิกแก๊กฟิกอ้าวเหลือแก๊กคนเดียวอย่างงี้เหงาฟอร์เรนยังไงเพื่อนชึบปั๊บโป๊ฮึบชับลำแบบหนืดลำแบบหนืดแต่ได้อยู่นะฮะโอเคผมว่าเราน่าจะจบเกมแล้วล่ะใครจะเกิดเร็วที่สุดตอนนี้คือพี่หมีแพนด้านะครับแต่เพื่อนเราจบเกมอะทุกคนไปโอเคก็ GG นะครับผมคือคอมโบเตลเซียนบาลดัมนี่โคตรโหดโคตรอันตรายนะครับถึงแม้ว่าเราจะแช่แม่นๆนะครับผมแต่ว่าเราพึ่งบาลดัมยังไงนะครับบาลดัมงัดมาหรือบาลดัมฝังได้คือออกจากฝังมาคือเตรียมตัวตายอะเตรียมแบบพับจอไปเล่นเฟสได้เลยอะไปรอตายอะโอเคก็ได้เหรียญทองเมดมานะครับคะแนนอันดับ1นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูดาเมจว่าทำไปเท่าไหร่นะแต่ผมคิดว่าผมทำดาเมจเยอะนะเพราะว่าเดินทางเกมค่อนข้างหนักเลยเกมนี้นะครับกดไลค์ให้น้องก็หน่อยนะครับเล่นดีเคเรามาดูดาเมจนะครับโอ้โหเป็นไงดาเมจ 42% เข้าร่วมไฟท์18ครั้งนะครับผมทีมค่า23ผมมีส่วนร่วม18นะครับผมถือว่าเยอะนะแล้วก็ดาเมจแบบเกือบ50อ่ะเรียกได้ว่าเกือบครึ่งทีมนะครับผมแบกดาเมจจัดๆเกมนี้ก็เป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับคอมโบเตลเซียนบาลดัมนะครับโคตรเถื่อนผมบอกเลยคอมโบนี้
ถ้าใครมีเพื่อนก็ลองชวนเพื่อนไปเล่นดูได้นะสำหรับคอมโบนี้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ